อันนี้ก็เกี่ยวข้องกับเรื่องของพระแต่เป็นเรื่องฉาวเลยนะเกิดขึ้นในพื้นที่วัดดังแห่งหนึ่งในจังหวัดอุบลราชธานีเมื่อมีการแฉนะครับคลิปเสียงที่พระระดับเจ้าอาวาสเนี่ยนะครับได้มีการเอ่ยปากเนี่ยขอมีเพศสัมพันธ์กับแม่ครัวสาวคนหนึ่งเดี๋ยวไปฟังคลิปที่ว่านี้หน่อยครับกอดแล้วก็จับขอจักเทือนหนึ่งกับยังไงย่อมผิดแต่ว่าย่อมผิดเพราะว่าหักแต่ว่าบ่ให้มีขอผูกพันยังกันแม่ได้ปะมีเพราะว่าหนูเห็นมองสีเห็นหลายแต่ว่ายากมีอีหลีมากแล้วมันยากเลยค่ะมันก็ยากอยู่ก็ยากกับหมายเขาว่าเขาก็จะดูแลโอนเงินโอนทองเข้าใจอยู่กับว่าเขาของการที่เราจะเข้าอย่างนี้ก็ใส่ถุงยางกับเขาตายเขาเนี้ยหักตัวใช่มันกับพระที่ทานตัวเมียพระที่พับด้วยมันก็คือมันมีอารมณ์แต่กี่เขาก็บอกเกิดก็ยังบอกว่าเขามาเห็นโตแล้วมันเหาะแย่มันก็เลยเกิดอารมณ์ไปเขาบอกเคยมีผู้หญิงมาเหาะแย่สีนะอ้าวกูเป็นยองเนี่ยเลยก็คือเว้าหยอกว่าหยังน่ะเฮาจะให้ตัวซื้อๆก็ได้ให้ใส่เดือนละ1,000เดือนละ2,000ก็ได้เดี๋ยวบ่มีขอผูกพันกันเพราะเฮาฮู้ว่าเธอแบบมีความต้องการท่องเที่ยวอยู่เพราะว่าผัวบ่ได้สีให้ย่ําย่ําบ่ยิ้มบ่ได้สีให้โตก็สิยากตัวผู้หญิงเนาะเขาบ่เป็นเฮาก็ว่าเฮาถือศีลแบบเคร่งครัดได้ขนาดนูแต่งตัวแบบเศร้าให้เศร้าน่ะยังเงินอันนี้อยู่ยังเกิดอารมณ์บ่คะนี่บ่ได้เกี่ยวเฮาบ่ได้เกี่ยวกับเรื่องตัวนั้นเฮาเห็นมันเฮาเห็นตอนเฮาเห็นล้มตัวเฮาก็คิดอยากโอ้ที่โรงเรียนแล้วที่นี่นะครับคุณผู้ชมครับนี่คือคลิปที่เขาบอกเป็นเสียงของพระระดับเจ้าอาวาสที่ได้มีการนะฮะอ้อนวอนขอมีเพศสัมพันธ์กับผู้หญิงคนนึงแล้วก็บอกว่าเนี่ยเดี๋ยวจะจ่ายเงินค่าเลี้ยงดูให้เป็นรายเดือนแต่ว่าบอกว่าตัวเองนั้นมีอารมณ์ทางเพศกับผู้หญิงคนนี้ล่าสุดผู้สื่อข่าวนะครับก็เลยไปตรวจสอบเรื่องนี้นะครับเป็นวัดแห่งหนึ่งอยู่ที่จังหวัดอุบลราชธานีนี่นะครับเห็นบอกว่าหญิงสาวคนที่นะถูกเจ้าอาวาสเนี่ยขอมีเพศสัมพันธ์เนี่ยเป็นแม่ครัวของโรงเรียนวัดโดยอ้างบอกว่าเนี่ยไม่ต้องมีภาระผูกพันอะไรนะครับแต่ว่าหญิงสาวที่เป็นแม่ครัววัย30ปีคนนี้ก็ได้มีการบันทึกเสียงเอาไว้เพราะว่าตัวเองก็ไม่ได้ต้องการจะมีอะไรกับหลวงพ่อและต่อมาเนี่ยสามีของผู้หญิงเนี่ยก็เอาคลิปนี้เนี่ยออกมาเผยแพร่นี่นะครับล่าสุดผู้สื่อข่าวเนี่ยได้ไปคุยกับนางสาวเอนามสมมุติซึ่งเป็นแม่ครัวของวัดที่ปรากฏมีเสียงพูดคุยกันเมื่อสักครู่ที่ได้ยินกันนี่นะโดยเปิดเผยบอกว่าพฤติกรรมที่ถูกพระเนี่ยคุกคามทางเพศมีมาอย่างต่อเนื่องครับตั้งแต่ปลายปี63จนมาถึงปัจจุบันในระหว่างที่เข้าไปทำหน้าที่เป็นแม่ครัวปรุงอาหารเลี้ยงพระเนนและเด็กนักเรียนในวัดแรกๆเนี่ยหลวงพ่อก็มาพูดแบบหยอกล้อด้วยหลังๆเนี่ยคุณผู้ชมหนักข้อขึ้นเรื่อยๆนะครับเวลาต้องเข้าไปหยิบข้าวของในกุฏิมาใช้ปรุงอาหารจะถูกหลวงพ่อถือโอกาสนะครับเข้ามาโอบกอดลูบคลำอวัยวะเพศซึ่งเธอก็พยายามจะหลบเลี่ยงเพราะถือว่าหลวงพ่อเนี่ยเคยมีบุญคุณในยามที่เธอเดือดร้อนไม่มีเงินพาแม่ไปหาหมอหรือว่าทำนาเกี่ยวข้าวก็ไปหยิบยืมเอาจากท่านได้แต่ว่าช่วงหลังเนี่ยถึงขั้นโทรศัพท์มาคุยขอมีเพศสัมพันธ์นี่ก็หนักมากขึ้นเอาเดี๋ยวลองฟังทางผู้เสียหายเล่าให้ฟังหน่อยครับครับพระอาจารย์ก็อยู่ก็เดินเข้ามาด้านหลังแล้วก็มีการกอดแล้วก็จับนมหนูก็เลยดิ้นออกมาแล้วก็ออกมาหนูก็บอกอยู่ว่าทำไมถึงทำแบบนี้หนูก็วิ่งออกมาแล้วทีนี้ก็เลยมาพูดให้คุณครูฟังให้ผู้หลักผู้ใหญ่ฟังนี่อีกไม่นานเขาก็โทรมาขอนี่เรื่อยๆหนูก็ขอยืมตังค์หลวงพ่อหลวงพ่อก็บอกให้เข้ามาเอาอะไรเงี้ยก็พูดไงหนูก็เข้าออกวัดเรื่อยๆแล้วค่ะไปเพราะว่าพาแม่ไปวัดแล้วก็ไปรับไปส่งมาอีกรอบก็เริ่มโทรมาขอโทรมาเพื่อจะให้หนูเข้าไปหาอีกแต่หนูก็ไม่ไปโทรมาเพื่อจะให้หนูไปนอนด้วยแต่หนูก็ปฏิเสธครูที่โรงเรียนต่อมาเนี่ยผู้เสียหายรายนี้บอกว่าได้มีการบันทึกเสียงเป็นหลักฐานแล้วก็ร้องเรียนไปยังพระสังฆาธิการประจำอำเภอซึ่งก็มีการมาไกล่เกลี่ยแล้วก็ทางหลวงพ่อเจ้าวาดก็รับปากบอกว่าจะออกจากวัดแต่ว่าจนถึงตอนนี้ก็ยังไม่ออก
แถมยังมีลูกศิษย์เนี่ยมาข่มขู่ก็เลยตัดสินใจเข้าแจ้งความแล้วก็เอาคลิปเสียงมาแฉทางโซเชียลมีเดียจนกลายเป็นข่าวนี่นะครับทีนี้ล่าสุดจากการสอบถามพระเนรในวัดดังกล่าวทราบว่าเจ้าอาวาสเนี่ยออกจากวัดไปทำธุระต่างอำเภอกับลูกศิษย์คนสนิทหลายวันแล้วและยังไม่กลับเข้ามาโดย Facebook ของลูกศิษย์คนสนิทรายหนึ่งได้มีการโพสต์ภาพเจ้าอาวาสรูปนี้พร้อมกับมีการระบุ ข้อความบอกว่าเผื่อมีคนคิดถึงพระอาจารย์สบายดีครับจากนั้นก็มีคนเข้ามาแสดงความคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องราวที่เกิดขึ้นแล้วก็บอกว่าฝากให้ดูแลหลวงพ่อด้วยหลังจากที่แม่ครัวสาวร้องเรียนไปยังพระสังฆาธิการของจังหวัดนะครับล่าสุดทางรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีพระครูโกศลวิหารคุณซึ่งเป็นพระปกครองของเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวก็เข้ามาสอบสวนเรื่องราวนี้เมื่อวันที่22มีนาคมก็ได้มีการสอบสวนได้ความบอกว่าเจ้าอาวาสเนี่ยยอมรับว่ามีการกอดมีการหอมแก้มแม่ครัวรายนี้จริงแต่ยังไม่เคยมีเพศสัมพันธ์กันบอกว่าเพราะรักเหมือนลูกหลานให้มาช่วยงานที่วัดเวลาเดือดร้อนนะก็มาขอข้าวสารกินมาขอเงินช่วยเหลือก็เคยช่วยไปแต่ว่าผลการสอบสวนเนี่ยออกมาเนี่ยนะทางรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีบอกว่าขอให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยแยกห่างจากกันขอให้หลวงพ่อเจ้าอาวาสออกไปจากวัดทันทีเพื่อช่วยรักษาชื่อเสียงของวัดและพระพุทธศาสนาซึ่งทางเจ้าอาวาสรูปดังกล่าวก็ยินยอมออกไปจากวัดพร้อมกับลูกศิษย์ตั้งแต่ค่ำของวันนั้นเลยแล้วก็ไม่รู้ไปที่ไหนแล้วนี่นะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปนานแค่ไหนทางพระครูโกศลวิหารคุณที่เป็นรองเจ้าคณะอำเภอเมืองอุบลราชธานีบอกว่าความผิดของเจ้าอาวาสรูปนี้ถือว่าเป็นเรื่องอาบัติร้ายแรงหากต้องการแก้ไขต้องไปทำพิธีปริวาสกรรมปรงอาบัติกับหมู่คณะสงฆ์นี่นะครับยังไม่ถึงขั้นปาราชิกนะคุณผู้ชมฮะบอกว่าเป็นอาบัติร้ายแรงแล้วก็บอกว่าไม่ทราบว่าหลวงพ่อเจ้าอาวาสเนี่ยได้ทำพิธีกรรมปรงอาบัติไปแล้วหรือยังนะครับส่วนที่ผู้เสียหายเนี่ยไปแจ้งความดำเนินคดีอันนั้นก็เป็นเรื่องของทางโลกก็ว่ากันไปก็ดำเนินการไปส่วนเรื่องทางสงฆ์เนี่ยทางพระฝ่ายปกครองเนี่ยบอกว่าเป็นอาบัติร้ายแรงเพราะว่ายังไม่ถึงขั้นที่ไปมีเพศสัมพันธ์นะยังไม่ถึงปาราชิกท่านว่าแบบนี้ก็ให้ไปปรงอาบัติแล้วก็ตอนนี้ให้ออกจากวัดไปก่อนนี่นะครับ